ซึ่งตอนนี้นะคะทางสปะสะชเขาเห็นชอบสิทธิประโยชน์ตรวจ มะเร็งเต้านมในกลุ่มเสี่ยงด้วยแมมโมแกรมหรือว่าอัลตราซาวนะคะสำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ์อายุ40ปีขึ้นไปนะคะที่มีญาติสายตรงเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อให้ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกและลดการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมค่ะทางด้านนายแพทย์ชนน้านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านเป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติค่ะโดยได้พิจารณาและเห็นชอบ ข้อเสนอการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอตราซาวนะคะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะตามนโยบายมะเร็งครบวงจรของรัฐบาลเพื่อมุ่งดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะคะให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการตรวจคัดกรองสําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยนะคะเพราะว่านับว่าโรคนี้เนี่ย เป็นภัยร้ายทางสุขภาพของผู้หญิงทุกคนเลยนะนะคะ,คะซึ่งทางบอร์สปสชเนี่ยเขาตระหนักต่อสถานการณ์ที่นี่อที่ปรากฏนี้ขึ้นมาก,กันนะคะจึงมีนโยบายที่จะเน้นการตรวจคัดกรองโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ,คะและในการประชุมบอร์สปสชนั้นเขาก็เลยได้มีการเห็นชอบมาตรการเพิ่มเติม,ตมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและก็อัลตราซาวปีละหนึ่งครั้งนะคะใน และคุณผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปค่ะทุกสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมและก็กำหนดเป้าหมายบริการตรวจคัดกรองในปี2567จำนวน4600รายนะคะด้วยสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยจะเป็นการสนับสนุนนโยบายมะเร็งครบวงจรของรัฐบาลเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งและผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะให้เข้าถึงบริการที่จาเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคค่ะข้อเสนอ ที่บอบรอ์ดสปสชเขาเห็นชอบนี้นะคะพิจารณาข้อมูลจากผลการศึกษาการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวและข้อเสนอจาก Service Plan นนะคะสาขาโรคมะเร็งกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ส่วนของงบประมาณนะคะทางบอร์ดเนี่ยนะคะเขามอบให้ทางสำนักงานสปสชเนี่ยนะคะเสนอ,อ,อของงบกลางสำหรับใช้ดำเนินการปีงบประมาณ2,567จำนวน87.36 ล้านบาทค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็มีการประสานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแล้วก็ v วิ e แพลนกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการด้วยนะคะให้มีกลไกวิชาการในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็กํากับติดตามประเมินผลอย่างรอบด้านรวมทั้งการเข้าถึงบริการค่ะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการขยายผลต่อไปนะคะสําหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมมโมแกรมแล้วก็เอลตราซาวน์เนี้ยค่ะก็จะเป็นบริการ ที่จะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่แล้วนะคะในระบบาการที่ใช้ระบบบัตรทองก็คือได้แก่การใช้คำให้คําแนะนําคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการคําเต้านมด้วยตนเองนะคะ,ะสำหรับผู้หญิงคุณผู้หญิงวัยจเจริญพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่25ถึง59ปีค่ะแล้วก็บริการตรวจคัดกรองยีนกลายพันธุ์โรคมะเร็งเต้านมนะคะ BRCA1 แล้วก็ BRCA2 สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เ,เครือญาติประวัติญาติสายตรงเนี่ยมีมีประวัติว่าตรวจพบยีนกลายพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นการกําหนดบริการตรวจคัดกรองที่มันเพิ่มเติมนะขึ้นมาตาม,มความเสี่ยงของประชาชนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ ที่ดีอีกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมเยอะเยอะนะค่ะเป็นมะเร็งเต้านมก็มีสองอย่างก็คือมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีหลักประกันสุขภาพแห่งแทบบีไม่มีใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะหรือว่าประกันสังคมนะคะเช็คสุขภาพกันหน่อยค่ะหรือว่าใครที่อาจจะมีสิทธิ รักษาอย่างข้าราชการไปตรวจได้ฟรีนะคะใช่ค่ะเขต้องตรวจเป็นประจำทุกปีเหมือนกันนะค่ะเผื่อว่าบางท่านอาจจะมีความเสี่ยงอย่างที่บอกคือเหล่าบรรดาญาติพี่น้องเนาะสายคุณ่อกคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ลงมาเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงอันนั้นเสี่ยงสูงส่วนเสี่ยงรองลงมาก็คือการใช้ชีวิตพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการอยู่ความเครียดต่างๆนานามันก็มีผลเหมือนกัน